สวัสดีครับวันนี้ BMN Channel มีบทความเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นต่อการเดินทางในการท่องเที่ยวการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศนับเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเพราะประเทศจุดหมายที่เราเดินทางไปอาจจะเกิดโรคระบาดหรือมีโรคติดต่อบางชนิดประจำท้องถิ่นดังนั้นผู้เดินทางจึงรู้จักวัคซีนบางชนิดที่ควรได้รับก่อนเดินทางได้แก่วัคซีนไข้เหลืองมียุงลายเป็นพาหะมาพบในประเทศแถบแอฟริกาตอนกลางและอเมริกาใต้ผู้เดินทางต้องรับวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย10วันวัคซีนอหิวาตกตะกะโรคสำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีปัญหาสุขภาพอนามัยของอาหารและน้ำดื่มควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย2ครั้งห่างกัน 1-6 สัปดาห์วัคซีนไข้การหลังแอ่นสำหรับผู้จะเดินทางไปแถบทวีปแอฟริกากลุ่มประเทศตะวันตกและกลุ่มนักแสวงบุญในพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ควรได้รับวัคซีนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7-10 วันวัคซีนโรคไข้ไทฟรอยด์พบบ่อยในประเทศที่มีการสาธารณสุขไม่ดีโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียใต้และแถบแอฟริกาควรพิจารณาให้วัคซีนนี้แก่ผู้เดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงสูงโลกยุคใหม่ในการติดต่อสื่อสารหรือเดินทางมีความสะดวกสบายในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงติดโรคระหว่างการเดินทางดังนั้นนักเดินทางควรวางแผนเตรียมความพร้อมไปรับวัคซีนและระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้วยการบริโภคอาหารถูกหลักอนามัยเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและห่างไกลโรคมากขึ้นขอบคุณข้อมูลจากสนุก.com ขอบคุณครับ